สวัสดีครับแฟนแอมคอนชาแนลนะครับมาริไทม์ทอล์คครั้งนี้เป็นครั้งที่37นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับท่านเป็นผู้ทรงอนุรุตและจะมาแนะนําเราเกี่ยวกับเรื่องคณะ1สาขา1ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องกิจการทางทะเลนะครับหลายท่านที่สนใจหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกิจการทางทะเลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงทรัพยากรการขนส่งอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวเรื่องทะเลนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทำความรู้จักสาขาหลักสูตรนี้กันนะครับวิทยากรท่านแรกที่ผมจะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักให้แฟนๆเป็นคอนชาแนลรู้จักนะครับคือท่านแรกคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมชโชติสุพรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรของบริหารกิจการทางทะเลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับท่านที่สองนะครับท่านเป็นกรรมการหลักสูตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือด้วยนะครับท่านนาวาเอกวชิรพรวงศ์นครสว่างสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตถามอาจารย์ประโมทก่อนนะครับในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรว่าหลักสูตรการบริหารกิจการทะเลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำหลักสูตรนี้ทำมาเพราะอะไรยังไงครับโอเคนะครับหลักสูตรบริหารกิจการทางทะเลนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552นะครับปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วใช่มั้ย10ปีแล้วนะครับเพิ่งฉลองวันนี้ใช่ครับเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกองทัพเรือนะครับในอันที่จะสร้างบุคลากรนะครับที่มีความรู้ทางด้านการขนส่งนะความนิติความมั่นคงทางทะเลรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนั้นนิสิตที่จบไปก็จะมีความรู้ที่ครอบคลุมนะฮะเพื่อที่จะไปทำงานทางด้านของการบริหารกิจการทางทะเลครับก็เราก็จะเป็นหลักสูตรปโทแล้วก็รับทั้งตอนนี้มีปริญญาเอกยังครับอาจารย์กำลังทำเรื่องอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จเราก็จะเปิดรับทั้งเทอมต้นเทอมปลายครับครับนิสิตส่วนใหญ่ที่มาเรียนมาจากภาคส่วนไหนครับอาจารย์ก็มีทั้ง2ส่วนนะครับคือเดิมก็จะเป็นกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือที่จากกองทัพเรืออันนี้เป็นทุนมาใช่ไหมครับอาจารย์เป็นทุนแล้วก็มีทั้งทุนส่วนตัวก็มีนะครับแล้วก็ระยะหลังนี่ก็จะเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งทำงานทางด้านทะเลนะครับรวมทั้งอย่างคนที่จบจากศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีที่เคยลงเรือแล้วก็ทำขึ้นบกอะไรแถมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกิจการตัวเองก็มาเสริมความรู้กับหลักสูตรครับเรียนยากไหมครับหลักสูตรนี้ยากไหมนะครับไม่ได้เรียนเองก็เลยไม่ทราบครับแต่คิดว่าไม่ยากมากอาจารย์ออกข้อสอบอย่างเดียวนะไม่ได้ยากมากเพราะว่าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็ต้องบอกทีมเวิร์กแต่สอบคนเดียวไม่ได้สอบเป็นกลุ่มทีมเวิร์กนั่นอาจารย์ก็ผมคิดว่าใจดีนะครับเพราะว่าอาจารย์เราก็มาจากหลายคณะเสร็จแล้วก็เห็นก็คงต้องทราบว่านิสิตเนี่ยมาจากหลากหลายที่เรียนนะครับนั้นก็พยายามจัดหลักสูตรให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ข้อสอบนี่มันก็เหมือนแค่ว่าทดสอบว่านิสิตได้รับความรู้อะไรเท่าไหร่นั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการสอบนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับ คือผมลืมบอกแฟนๆในคอมชันแนลไปผมเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวข้อสอบผมขอค้านกับผมไม่จริงนะตอนสอบนี่อ่านหนังสือกันยันสว่างนะครับคราวนี้รบกวนเรียนถามท่านอาจารย์วชิรพรครับว่าหลักสูตรนี้มีการไปมีส่วนร่วมในการดูแลเกี่ยวเรื่องการบริหารกิจการทางทะเลของประเทศยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยมันเป็นหลักสูตรสาขาวิชาซึ่งมันเรียนบูรณาการกันทั้งทะเลทั้งหมดระหว่างความมั่นคงทางทะเลเศรษฐกิจการขนส่งทางทะเลกฎหมายทะเลแล้วก็ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับปัญหาและก็ความต้องการของประเทศในปัจจุบันที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางทะเลเชิงบูรณาการซึ่งก็3มิติคือมั่นคงทางทะเลมั่งคั่งทางทะเลแล้วก็ยั่งยืนทางทะเลมันก็เหมาะทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติด้วยอ๋อครับโหนี่ก็เป็นสิ่งที่หลักสูตรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในช่วงในการพัฒนากิจการทางทะเลของประเทศนะครับถ้าเรียนถามอาจารย์ประโมทว่า
ในสถานการณ์ทางทะเลของบ้านเราตอนนี้ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์มองในเรื่องของทรัพยากรในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มเรื่องทางทะเลของทรัพยากรทางทะเลของประเทศตอนนี้ครับทรัพยากรทางทะเลของเราก็มีทั้งส่วนที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็คนไทยเราเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรในทะเลเนี่ยมาเนิ่นนานโดยที่ตอนแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันไม่มีวันหมดครับแต่ตอนนี้มันก็จะเริ่มร่อยหรอลงปลาทูเริ่มไม่ค่อยมีแล้วผมเห็นในตลาดปลาทูก็เป็นประเด็นคอเริ่มไม่หักแล้วปลาทูแล้วก็รวมทั้งอย่างน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่เราขุดกันมาใช้แต่ก่อนที่แบบโชติช่วงชัชวาลนะครับก็เริ่มจะไม่ค่อยชัดโชติช่วงแล้วนะแล้วก็ปัจจุบันก็เราก็มาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเราก็ไปท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆแต่ทีนี้ก็จะเห็นว่าการที่เราชายหาดเราเนี่ยมันก็เริ่มมีการกัดเซาะนั้นพื้นที่ที่จะให้เราเที่ยวเนี่ยก็ลดน้อยลงมันก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีการอนุรักษ์หรือไม่ก็แก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมสิ่งที่เราขาดไปให้มันกลับคืนมาครับแล้วจำพิชพรล่ะครับถ้าในมองในเรื่องของความมั่นคงนะครับสถานการณ์ทางทะเลทางด้านความมั่นคงนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือความมั่นคงทางทะเลเนี่ยมันก็มีทั้งความมั่นคงแบบดั้งเดิมก็หมายความว่าเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากความปลอดภัยจากการรุกรานของกองทหารต่างประเทศแต่ว่าความมั่นคงทางทะเลในยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความปลอดภัยจากการลุกรานของทหารต่างประเทศเท่านั้นแต่มันเกิดจากความปลอดภัยในการแสวงหาทรัพยากรทางทะเลความปลอดภัยจากทรัพยากรจากภัยธรรมชาติต่างๆเช่นคลื่นเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวซึ่งมันส่งผลกระทบในทะเลความปลอดภัยในเรื่องของการมีอาหารมีทรัพยากรน้ำมันใช้อย่างยั่งยืนมันก็ครอบคลุมไปหมดมันก็เลยเป็นความมั่นคงที่ทั้งเป็นแบบรูปแบบเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่ซึ่งปัญหาเรื่องความมั่นคงทางทะเลของเราในเรื่องความปลอดภัยจากการความปลอดภัยจากการที่ต่างชาติไม่รุกรานเราเนี่ยเราก็มีความมั่นคงที่สูงเพราะว่าต่างประเทศเพื่อนบ้านก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยกันซึ่งก็เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้มากมายนะแต่ว่าปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติอะไรต่างๆก็มันมีสูงขึ้นมันมีการลักลอบที่จะเข้ามาทำประมงในทะเลของชาวต่างชาติมากขึ้นมันมีภัยธรรมชาติเกิดมากขึ้นมันมีการล่อยหลอของทรัพยากรที่เป็นอาหารและพลังงานจากทะเลมากขึ้นตรงนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยควบคุมดูแลจัดระเบียบเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งมันก็มีวิธีการในการที่จะบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนอยู่ครับครับถ้าได้มองในเรื่องความมั่นคงครับอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วแฟนแอนด์พอนชาแนลก็อาจจะมองเรื่องการทหารเป็นหลักเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ตรงนี้สมมติมีเรือดำน้ำสักประเทศหนึ่งดำน้ำเข้าในน่านน้ำในอ่าวไทยแล้วขึ้นมาโจมตีเราโอกาสเป็นไปได้มีไหมโอกาสหรือเขาจะทำไหมครับอาจารย์โอกาสที่เขาจะโจมตีเราอ่ะน้อยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับต่างประเทศแต่โอกาสที่เขาจะแอบเข้ามาหาข่าวแอบเข้ามาลักลอบที่จะสำรวจพื้นท้องทะเลของเราเพื่อเป็นข้อมูลไว้สำหรับในอนาคตเป็นไปได้สูงมากแล้วก็คาดว่ากำลังมีการทำอยู่ด้วยสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเรือดำน้ำนะครับซึ่งถ้าเรามีเรือดำน้ำแล้วก็คงทำคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นศัตรูก็แค่แอบมาหาข่าวก่อนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในบริเวณพื้นที่ทางทะเลที่มีความขัดแย้งหรือยังไม่ลงตัวกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งเป็นการลบกันในช่วงเวลาสั้นๆอย่างเช่นในกรณีของทางบกเราก็จะเห็นว่าความไม่ลงตัวในเรื่องของดินแดนรอบๆปราสาทเขาพระวิหารก็ทำให้เรามีการกระทบกระทั่งกันบางส่วนใช้กำลังกันบ้างมีคนบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่มันก็จะไม่ลุกลามเป็นสงครามใหญ่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับครับคำถามอันหนึ่งที่แฟนๆแอนด์พอนชาแนลน่าจะอยากทราบสมมติมีเรือดำน้ำลำหนึ่งเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราจะทราบไหมครับอาจารย์จะมีวิธีการตรวจจับยังไงครับก็วิธีการตรวจจับที่สำคัญก็คือว่า เราจะต้องติดตั้งตัวตรวจจับใต้น้ำนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศเรายังไม่พร้อมที่จะติดตั้งตัวตรวจจับใต้น้ำเพราะนั้นเขาก็อาจจะแอบลักลอบเข้ามาได้หรือว่าอันที่สองก็คือเนื่องจากว่าเรือดำน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ดำไปตลอดเรือดำน้ำปกติทั่วๆไปที่ไม่ใช่เรือดำน้ำนิวเคลียร์เขาก็จะมีชั่วโมงขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเพื่ออัดอากาศ
นะครับเพื่ออัดอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถที่จะมีอากาศเข้าไปให้เครื่องยนต์ทำงานเพราะฉะนั้นเขาจะโผล่มาเป็นวงรอบเช่น48ชั่วโมง1ครั้งสิ่งเหล่านี้เราสามารถตรวจพบได้จากเครือข่ายของชาวประมงอาจจะมองเห็นหรือว่าการลาดตระเวนตรวจการทางทะเลทางอากาศเราอาจจะมองเห็นได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมวิธีการที่ดีที่สุดก็คือมีตัวตรวจจับใต้น้ำที่เรายังขาดตรงนี้อยู่โอเคน่าสนใจครับน่าสนใจขออนุญาตถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับทำอย่างไรครับเราถึงจะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนนะครับในมุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไงครับมีวิธีการยังไงบ้างขออนุญาตถามอาจารย์ไปก่อนครับก็ต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนก็คือว่าทำอะไรเนี่ยจะต้องมีเขียนโครงการแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันนะฮะแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียแล้วว่าดูว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์แล้วจะมีการชดเชยยังไงนะครับแล้วก็ต้องมองว่าทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคนนะไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับท่านอาจารย์วิรพรล่ะครับผมมองในแง่ของการบริหารงานภาครัฐนั่นก็หมายความว่าน่าจะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการทางทะเลขึ้นมาเพื่อให้เกิดองคาพยพต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็ให้มีการบูรณาการกันตั้งแต่ระดับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทะเลมันมีหลายกระทรวงมากมีกระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสำนักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งในระดับกระทรวงก็จะต้องบูรณาการกันเพื่อให้ปัญหาต่างๆทางทะเลเนี่ยมันได้รับการมองรอบด้านระดับกระทรวงก็ต้องมามีการบูรณาการระดับกรมต่างจากกรมลงมาก็จะต้องมีระดับของเอกชนรัฐวิสาหกิจที่ต้องคุยกันแล้วก็ระดับของชาวบ้านชุมชนทางทะเลที่เขาใช้ประโยชน์จากทะเลคือมันต้องบูรณาการทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วก็ภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนมันถึงจะบริหารได้อย่างยั่งยืนครับครับทราบว่าปีนี้หลักสูตรนี้ครบรอบ10ปีน่าจะวันนี้แล้วนะครับ10ปีที่ผ่านมาอาจารย์น่าจะอยู่กับหลักสูตรมาตลอดเลยอาจารย์ทั้งสองท่านมีมุมมองอะไรน่ารักนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรให้แชร์ให้ทางด้านอินฟอนชันแนลฟังบ้างไหมครับเริ่มจากอาจารย์ประมุ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกศิษย์เรื่องหลักสูตรเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอาการสถานที่อะไรครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับก็ความน่ารักของหลักสูตรก็คือมันเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานหลายคณะในจุฬารวมทั้งกองทัพเรือด้วยในส่วนของลูกศิษย์เนี่ยเราก็เป็นส่วนผสมของก็มีจะบอกว่าร้อยพ่อพันแม่ก็น่าเกลียดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนผสมทั้งกองทัพเรือแล้วก็เป็นส่วนที่แบบเอกชนซึ่งจบมาหลากหลายดังนั้นมุมมองของนิสิตเนี่ยมันก็จะได้หลากหลายขึ้นรวมทั้งมีการมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วผมก็ชื่นชมว่านิสิตจากทั้งกองทัพเรือจากศูนย์สุพรรณนวีหรือว่าจบจากโรงเรียนรัฐบาลธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ได้เอามาผสมผสานกันมันก็ได้รับรู้นะฮะวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับท่านอาจารย์พรล่ะครับก็หลักสูตรนี้ก็10ปีกับอาจารย์เติบโตมาอย่างช้าๆช้าครับแล้วก็มีนิสิตเข้าลูกศิษย์ดื้อมั้ยครับอาจารย์ลูกศิษย์ดื้อมั้ยไม่ดื้อหรอกครับขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนทุกคนคือการมีคนเข้าเรียนน้อยรุ่นละประมาณ10คนบางรุ่นก็อาจจะ 4-5 คนรุ่นผม3คนครับครับการมีลูกศิษย์น้อยๆมีข้อดีก็คือว่าทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึงสอนได้ทั่วถึงให้คำแนะนำได้ทั่วถึงก็ทำให้เขาได้รับความรู้เต็มที่มากกว่าชั้นเรียนใหญ่ๆซึ่งก็คืออาจารย์ก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ขยายตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าก็ยังคงแนวคิดเดิมก็คือว่าดูแลลูกศิษย์ให้ทั่วถึงให้ความรู้ได้ทั่วถึงครับครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านฝากแฟนแอนด์คอนชาแนลที่อยากใครบางคนที่อยากจะคิดเรียนต่อทางด้านกิจการทางทะเลในระดับปริญญาโทนะครับอาจารย์ช่วยฝากอะไรให้กับแฟนแอนด์คอนชาแนลหน่อยครับอาจารย์ประโมทครับก็นิสิตที่สนใจนะครับอย่างแรกเลยคือต้องเรียนภาษาอังกฤษเก่งๆนะครับพอดีว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษพอดีเป็นก็เลยนะ requirement 1อันของนิสิตที่จะเข้าสถาบันก็คือว่าต้องสอบ CU test ผ่านนะครับเป็นการสอบเทสภาษาอังกฤษของจุฬาของจุฬานะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับว่าจะเข้ามาได้ยังไงนะครับก็ดูในเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยของจุฬานะครับครับก็จะมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่ในนั้นครับผมอาจารย์วิชาพรครับครับก็อาชีพคลังทะเลยังเป็นอาชีพที่เปิดกว้างอยู่การเรียนในสาขาอื่นๆมันจะเริ่มติดตันก็หมายความว่าหางานทำยากขึ้นมีคนเรียนมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสในการทำงานในการบริหารกิจการทางทะเลเชิงบูรณาการเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ก็จะได้งานดีๆทำทุกคนครับวันนี้แฟนๆในคอมชาแนลก็ได้รู้จักหลักสูตรบริหารกิจการทางทะเลนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางด้านพาณิชย์นาวีผมแนะนำเลยนะครับผมเคยมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านพาณิชย์นาวีเลยเขาทำงานที่ไปรษณีย์ไทยแล้วเขาก็มาเรียนที่หลักสูตรนี้ผมถามเพราะว่าทำไมน้องถึงอยากมาเรียนหลักสูตรนี้เขาบอกว่าผมสนใจการขนส่งไปรษณีย์ทางทะเลครับพี่ในที่สุดเขาก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไปใช้ต่อยอดที่ไปรษณีย์ไทยเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หมายที่จะบอกพวกเราว่าถ้าสมมติพวกเราสนใจหลักสูตรนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบ็คกราวด์ทางด้านมาริทามมาก่อนหรือทางด้านทางทะเลมาก่อนสามารถเข้ามาเรียนได้แล้วก็มาพบปะเพื่อนฝูงได้ความรู้ที่เรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปต่อยอดในการทำงานหรือในชีวิตการใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณแล้วก็ขอฝากแฟนๆเข้าชาแนลด้วยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรบริหารกิจการทะเลน่าจะเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เกี่ยวเรื่องสอนทางด้านทางทะเลนะครับฝากไว้ถ้าใครอยากจะสนใจเข้ามาเรียนเรียนเชิญครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับสนับสนุนรายการได้ที่คุณโทนี่เปิดโทรศัพท์082 711 3834